Good Monday รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกับดร.ทักษิณชินวัตรสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักครับวันจันทร์นี้ผมก็ขอพูดเรื่องแนวทางการทำมาหากินอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้จะเน้นเรื่องของการเกษตรและการอาหารซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นการเกษตรเฉพาะเกษตรกรเท่านั้นผมยังคิดว่ามันเป็นการประสานสินทรัพย์สมองปัญญาระหว่างคนกรุงและคนชนบทลานการเอาที่ดินความชำนาญความอดทนของเกษตรกรกับความเป็นคนรุ่นใหม่การใช้เทคโนโลยีเป็นหรือการหาตลาดเป็นการประสานกันระหว่างคนเมืองกับคนชนบทก็จะเป็นการแนะนำว่าเรายังมีช่องทางทำมาหากินของเราอีกทางหนึ่งคือการที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกษตรและเรื่องอาหารนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยประชากรโลกเนี่ยมีอยู่ราว 7.6 พันล้านคนและเขาประมาณว่าในปี2050หรือก็ประมาณอีก31ปีข้างหน้าประชากรโลกอาจจะมีถึง 10,000 ล้านคนนะครับ 10,000 ล้านคนองค์การอาหารและการเกษตรหรือ FAO เนี่ยบอกว่าจำนวนประชากรที่สูงขึ้นเนี่ยจะส่งผลทำให้โลกต้องการบริโภคสินค้าที่เป็นอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 70% วันนั้นก็ไอ้ 70% นี่มันจะเพิ่มอย่างไรมันก็มีการชั่งใจกันระหว่างการจะขยายพื้นที่เพาะปลูกซึ่งมันคงทำไม่ได้แล้วแต่การขยายพื้นที่เพาะปลูกนั้นก็จะเจอปัญหาว่าถ้าการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้นการใช้ป่ามาทำการเกษตรมากขึ้นการเกษตรที่เป็นลักษณะเป็นพืชอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนหรือ climate change ก็เลยต้องชั่งใจกันว่าเอ๊ะแล้วจะเอายังไงจึงเกิดเทคโนโลยีขึ้นอย่างมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเพาะปลูกการอะไรทั้งหลายหันกลับมาในประเทศไทยบ้านเรามีพื้นที่ทำการเกษตรเนี่ยประมาณ108ล้านไร่หรือราว 80% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศเนี่ยเรามีปัญหาดินเสียไปแล้วนะครับคือเรา 80% ของ108ล้านไร่เนี่ยดินเสียจากอะไรจากสารเคมีจากการเพาะปลูกที่มันไม่เหมาะสมเพราะว่าบางทีบางครั้งเราก็ไปปลูกในพื้นที่ที่พืชตัวเนี้ยต้องการดินที่มีปุ๋ยประเภทหนึ่งธรรมชาติแต่ว่าเราต้องฝืนใส่ปุ๋ยฝืนใส่อะไรเข้าไปเพื่อจะปลูกพืชเนี้ยคือเราไม่ได้ปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินฟ้าอากาศแต่เราปลูกพืชตามความเคยชินมากกว่าที่เราจะไปคิดถึงหลายๆอย่างวันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาปัจจุบันนะครับก็ทำให้ที่ดินมันเสื่อมโทรมภาวะโลกร้อนก็ยิ่งรุนแรงขึ้นในการเพาะปลูกต่อไปเนี่ยมันต้องคิดถึงว่าทำไงจะให้ใช้น้ำน้อยลงทำยังไงถึงจะให้เป็นมีความปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นหรือทำยังไงจะให้ได้ผลมากขึ้นก็เลยมีการพูดกันถึงเรื่องเทคโนโลยีที่เรียกว่าเกษตรแม่นยำหรือว่า precision agriculture precision agriculture เนี่ยก็ถามว่าที่ไหนทำแล้วบ้างก็ที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาการเขาชัดเจนมากจากการทำที่เรียกว่าเป็น mechanized farming เนี่ยใช้ไอ้เครื่องจักรกลธรรมดาที่เป็นระบบที่เราเรียกว่า analog ตอนนี้เขาก็เริ่มมาทำเป็นดิจิตอลก็คือการใช้ระบบที่สามารถทำนายดินฟ้าอากาศรู้ดินที่มันจะต้องเข้ากันว่าช่วงฤดูนี้ควรต้องปลูกอะไรยังไงแล้วก็น้ำมันจะมาตอนไหนมาตอนเก็บเกี่ยวหรือมาตอนเพาะปลูกอะไรคือเขาคำนวณได้หมดเขาก็จะเลือกพืชที่มันเหมาะสมแล้วนอกนั้นยังไม่พอการหว่านหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาก็ใช้ GPS เชื่อมมากับรถแท็กเตอร์หรือรถที่จะในการพวนในการปลูกชำมีความละเอียดเป็นตารางนิ้วเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะปลูกตรงนี้นี่แล้วคอยเก็บก็จะเก็บถูกต้องหมดก็ใช้เหมือนกับเป็นหุ่นยนต์นะครับคือเป็นเทคโนโลยีทั้งด้าน artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหรือหุ่นยนต์เนี่ย
บวกกับเรื่องของGPS เข้าไปแล้วก็เป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นถือเรียกว่าเป็น IoT หรือ Internet of Thing เนี่ยด้วยเหมือนกันนั่นก็คือสิ่งที่มือถือรุ่นใหม่เนี่ยครับระบบ 5G เนี่ยก็จะมีศักยภาพในการทำ Internet of Thing เนี่ยมากขึ้นนะครับนั้นก็ 5G กำลังจะมาเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีแล้วใช้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะเรายังเอาฟีเจอร์ของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้เป็นบางส่วนเท่านั้นเองเหมือนไม่ต้องอะไรมากเอาแค่วิทยุในรถเราเนี่ยมันโอ้มันมีลูกเล่นตั้งเยอะแยะแต่เราใช้ไม่กี่อย่างเพราะเราขี้เกียจศึกษานี่จริงๆแล้วแต่ละเทคโนโลยีเนี่ยมันแข่งกันที่ฟีเจอร์ต่างๆมีเยอะมากนั้นเหมือนกัน 5G ที่กำลังจะมาเนี่ยเขาเอาไปใช้กับรถที่ไม่มีคนขับหรือไอคาร์เอามาใช้กับพวก Internet of Thingsทั้งหลายที่สามารถที่จะเชื่อมโยงแบบไร้สายเข้ามาผ่านระบบโทรศัพท์มือถือเนี่ยด้วยความเร็วที่สูงขึ้นใช้กับ Virtual Reality ใช้เลยมันกำลังมาหมดละเพราะฉะนั้นการเกษตรก็ต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับเรื่องโดรนการควบคุมโดรนเนี่ยก็จะสามารถใช้ไอ้ความขึ้นของ 5G ได้นะครับก็อันนี้ก็กำลังมาก็เรื่องการเกษตรนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นนะครับก็การลงทุนพวกนี้ก็เริ่มมีแล้วในหลายประเทศก็ลงทุนไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาพูดก็บอกเพื่อจะโน้มน้าวให้ฟังว่าข้างหน้ามันผลิตอาหารเท่าไหร่ก็ไม่พอกินแล้วเราเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในประเทศที่มีความร้อนชื้นเราสามารถปลูกพืชได้เยอะแยะไปหมดพืชอาหารเราสามารถเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารได้อีกเยอะแยะมากแต่ว่าวันนี้เกษตรกรของเรายังเป็นเกษตรกรแบบวิถีชีวิตก็คือวันหนึ่งก็เป็นวิถีชีวิตว่าจะต้องทำการเกษตรเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวไปวันหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะทำเศรษฐกิจเป็นเรื่องเป็นราวที่จะทำมาหากินเป็นร่ำเป็นสันร่ำรวยอะไรเนี่ยยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นแล้วก็ค้าขายก็ไม่ได้เป็นก็เลยทำให้ขาดทุนบ้างรัฐบาลต้องเข้าอุ้มบ้างถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางบ้างเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้มันเลยเป็นปัญหาที่ว่าเกษตรเรานี่จริงๆแล้วเราก้าวหน้าเก่งกว่าใครในโลกเยอะแยะไปหมดผมมาที่อินโดนีเซียเขาก็บอกว่าสินค้าเกษตรของเขานี่มันสู้เราไม่ได้เขาส่งคนไปเรียนตั้งเยอะแยะรัฐบาลออกทุนตั้งเยอะแยะกลับมายังสู้ของไทยไม่ได้คือเรายังมีของเราในก้าวหน้ากว่าคนอื่นเยอะแต่เราทำให้มันเป็นสเกลเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะชวนจะช่วยทั้งเกษตรกรแล้วก็ชวนคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเนี่ยได้มองเรื่องนี้ว่าเราจะเอาเทคโนโลยีไปใช้กับการเกษตรได้อย่างไรบ้างนะครับก็เรื่องนี้อาจจะยาวไม่รู้จะต้องแบ่งเป็น2ตอนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นประโยชน์จริงๆผมมาดั้งดูว่าวันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆบางที่ชอบปลูกสับปะรดก็จะปลูกประจำปลูกจนดินเนี่ยมันจืดหมดแล้วเพราะมันกินดินเยอะปลูกอ้อยก็ปลูกประจำแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะควรจะต้องดูลงเดือนไหนแล้วควรจะเก็บเกี่ยวเดือนไหนยังไงเนี่ยมันก็ยังไม่มีข้อมูลเราใช้ความเคยชินของการเป็นเกษตรกรตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ามาแต่ว่าโลกยุคใหม่มันสามารถที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยขึ้นไปบนคลาวด์นะครับเช่นว่าข้อมูลดินว่าดินณบริเวณนี้จังหวัดนี้เขตนี้พิกัดเท่านี้มันเป็นดินประเภทที่ว่าสภาพดินเป็นยังไงมันมีปุ๋ยประเภทไหนขาดปุ๋ยประเภทไหนต้องเติมปุ๋ยประเภทไหนถ้าจะต้องปลูกพืชอะไรแล้วพืชอะไรควรเหมาะกับดินที่มีอยู่ที่จะต้องใช้ปุ๋ยน้อยนะครับแล้วก็แถบนั้นดินฟ้าอากาศเป็นยังไงสมมุติว่าฝนจะตกเดือนมิถุนาเป็นต้นไปถ้าเราไปปลูกพืชที่มันออกดอกออกผลในช่วงฝนตกมันก็อาจจะเสียหายช่วงฝนตกมันควรจะเป็นช่วงที่เราช้ำแล้วแล้วก็มีฝนมาเลี้ยงทำให้ไม่ต้องรดน้ำมากเป็นธรรมชาติแล้วก็จะได้ยังไง
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเอาขึ้นไปในคลาวด์หรือในข้อในฐานในที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือเรียกถามดูได้ว่าดินตรงนี้เป็นยังไงฝนจะเป็นยังไงแล้วผมควรจะปลูกพืชอะไรปลูกแล้วพืชตัวนี้แล้วต้นทุนการผลิตณจุดนี้มันจะเท่าไหร่เพราะมันใช้ปุ๋ยน้อยมันควรจะเป็นต้นทุนผลิตเท่าไหร่แล้วราคาตลาดวันนี้เป็นเท่าไหร่เราควรจะทำไหมถ้าควรทำเราก็จะปลูกไม่ควรทำขาดทุนแน่ๆทำทำไมอะไรทำนองนี้แล้วนอกนั้นยังไม่พอเราจะมีเรื่องการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นเราว่าทีหลังเรื่องการตลาดแต่เรื่องปลูกเนี่ยวันนี้เราจะทำให้การเพาะปลูกเนี่ยเราต้องทำให้การเพาะปลูกเนี่ยมันแม่นยำขึ้นสิ่งเหล่านี้มันทำได้เลยนะครับแล้วคนรุ่นใหม่สามารถเข้ามาช่วยจัดทำเรื่องพวกนี้ผมอยากเปลี่ยนเกษตรจากวิถีชีวิตเนี่ยอยากแนะนำให้ท่านทั้งหลายจากเปลี่ยนจากเกษตรวิถีชีวิตมาเป็นเกษตรเพื่อเป็นธุรกิจเมื่อเกษตรเป็นธุรกิจนี่หมายความว่าท่านจะต้องทำกำไรจากการทำเกษตรซึ่งมันสามารถทำได้ไม่ยากในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวมาพูดเรื่องการตลาดแล้วเราจะเห็นชัดว่ามันโอ้เราเสียเปรียบได้เปรียบยังไงก็วันนี้เนี่ยเรายกตัวอย่างง่ายๆป่าที่ขาดการอุดมสมบูรณ์บางส่วนก็ต้องมาเป็นพืชเกษตรเป็นที่ทำพื้นเพาะปลูกการเกษตรบางส่วนก็สามารถปลูกไม้โตเร็วบางส่วนอาจจะปลูกไผ่ปลูกพวกนี้มันเป็นธุรกิจหมดมันสามารถทำเงินได้แต่ในขณะเดียวกันก็รักษาความชุ่มชื้นของดินของป่าได้ความเป็นป่าได้แต่ว่าต้องบริหารการจัดการอย่างถูกต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นในประเทศฟินแลนด์เขาปลูกต้นไม้เนี่ยเต็มเลยแต่เขาให้ตัดเขาไม่ได้ตัดแบบถางหญ้านะตัดพรวดยาวตัดไม่มักง่ายแบบนั้นเขาตัดเป็นต้นสลับพอตัดเสร็จปุ๊บก็มีการปลูกใหม่ปลูกแซมแล้วเสร็จแล้วพอฤดูปีต่อไปก็มาตัดที่ไม่ได้ตัดแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ทำให้สภาพความเป็นป่าก็ยังอยู่แล้วทำอุตสาหกรรมไม้ก็ยังทำได้อยู่เรื่องของการปลูกพืชที่เป็นอาหารวันนี้เราจะต้องเปลี่ยนนอกจากเราใช้ดินที่มีอยู่เต็มที่แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาอย่างจีนเนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มเอาพืชเนี่ยมาเป็นอุตสาหกรรมแต่ไม่ใช่อุตสาหกรรมการเกษตรเอาเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมก็คือเอามาปลูกในร่มในกรงลงโกดังใหญ่ๆมาปลูกในร่มแล้วก็ใช้ระบบน้ำน้อยคือแบบไฮโดรโปนิกแบบนี้ก็มีนะครับหรือปลูกแบบใช้น้ำน้อยปลูกในโรงเยอะมากในจีนเวลาผมบินก่อนจะล่อนลงเนี่ยจะเห็นมีโรงเหมือนก็เรียกเหมือนกรีนเฮาส์เนี่ยปลูกพวกนี้เยอะมากแล้วก็เขาปลูกเนี่ยเขาบางทีเขาใช้โรบอทเป็นตัวปลูกตัวเก็บและเป็นโรงงานใหญ่ก็ทำเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมเลยแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิควบคุมอะไรได้แล้วก็ขายในสิ่งที่ขายสามารถขายออกไปในตลาดใหญ่ๆได้เพราะประเทศเขามันระบบการตลาดเขาดีแล้วก็มีระบบการซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบเทคโนโลยีจากพวกบล็อกเชนบ้างอะไรบ้างนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีก็สามารถที่มาทำการเกษตรโดยที่อาศัยความชำนาญและความอดทนของเกษตรกรจากต่างจังหวัดอาศัยที่ดินที่มีอยู่เพราะต่อไปข้างหน้าที่ดินที่มีอยู่ที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีราคาเพราะผลิตอาหารได้เยอะและผลิตอาหารแบบได้รอบของการผลิตเนี่ยเร็วขึ้นนั้นมองไปเลยครับว่าอนาคตมันเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวนี้บางทีบางครั้งในโลกข้างหน้าเนี่ยมันเริ่มมีการเพาะเนื้อสัตว์ไม่ต้องเป็นไม่ใช่เป็นการฆ่าสัตว์จริงๆก็เทคโนโลยีนี้มาจากอิสราเอลตอนนี้จีนซื้อมาแล้วบางส่วนบางประเทศก็ซื้อไปเองบ้างมีเทคโนโลยีตรงนี้เองบ้างสามารถผลิตไก่โดยที่ไม่ต้องมีไก่สักตัวสามารถผลิตเนื้อปลาเนื้ออะไรพวกนี้โดยที่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้เพาะพันธุ์ซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยได้เห็นของจริงเท่าไหร่แต่รู้ว่าไปอ่านหนังสือมาก็รู้ว่ามันมีแล้วนะครับก็พวกนี้มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้ใหม่
ถามว่าเอ๊ะแล้วผมจะไปรู้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไรก็ต้องบอกให้ว่ามันมีงานนิทรรศการทั้งหลายที่เขาเรียกว่าอากิอากริเทคนะครับและฟู้ดเทคทั้งหลายเนี่ยมันจะมีนิทรรศการอยู่ประจำดูไบก็จัดบ่อยนะครับทั้งนั้นดูไบก็เป็นทะเลทรายก็จัดอากริเทคจัดที่สิงคโปร์ประกาศว่าจะเป็นศูนย์ทางอากริเทคนะครับทั้งที่ไม่ได้มีเกษตรกรอะไรแต่ว่าเขาต้องการที่จะเอาเทคโนโลยีนี้แล้วมาสามารถที่จะมาให้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆเพื่อมาใช้สำหรับให้เกษตรกรก็ดีหรือว่าให้คนที่ต้องการเอาการเกษตรมาทำเป็นธุรกิจเนี่ยก็จะได้สามารถที่จะเข้าใจและทำได้คนรุ่นใหม่ผมอยากแนะนำว่าตอนสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเทเลคอมเลยผมก็อาศัยไปเรียนรู้จากเอ็กซิบิชันหรือนิทรรศการต่างๆเนี่ยเป็นประจำเพราะนั้นวันนี้ถ้าคนหนุ่มๆทั้งหลายสนใจว่าเกษตรมันน่าจะเป็นแนวทางที่ทำมากินได้ในอนาคตข้างหน้าก็ลองไปดูเอ็กซิบิชันเรื่องอาร์คิเทคที่มีอยู่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์บราซิลเนเธอร์แลนด์หรือแม้ทั้งดูไบมีจัดงานบ่อยก็นั่งเข้าอินเทอร์เน็ตดูได้ว่าอาร์คิเทคมันจัดที่ไหนบ้างเมื่อไหร่ก็ไปดูแล้วเริ่มศึกษาเข้าใจแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกับพวกบริษัทที่ผลิตทั้งหลายบริษัทที่ปรึกษาทั้งหลายผมก็เป็นคนเงี้ยไปนั่งคุยคนนั้นนั่งคุยคนนี้ฟังจนเข้าใจหมดแล้วก็เลยมาเริ่มหัดทำธุรกิจก็เราก็เอามาหัดได้นะครับหรือไม่แม้กระทั่งคนที่จบมหาวิทยาลัยหรือจบวิทยาลัยเทคนิคทางด้านการเกษตรก็น่าจะแทนที่จะเปลี่ยนไปแทนที่จะทำธุรกิจแบบเดิมๆก็มาทำแบบนี้ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ